เพราะฉะนั้นผมอยากให้คุณครูทั่วประเทศนะครับมาแสดงพลังตรงจุดนี้โดยอยากให้มีหน่วยงานหรือเครือข่ายครูที่เข้มแข็งรวมพลังให้ได้นะครับยื่นข้อมูลที่เป็นจริงนะครับว่าเด็กอายุต่ำกว่า18ปีนั้นสูบบุหรี่ไปแล้วกี่คนและจะส่งผลต่อยังไงบ้างและตอกย้ำไปอีกคือให้ผู้ปกครองเด็กที่สูบบุหรี่นั้นออกมายืนยันว่าเขาอยากให้ลูกเขาสูบหรือเปล่าและปัญหาที่พบผู้ปกครองชุมชนนั้นคืออะไรและจากบุหรี่มันจะต่อยอดไปถึงอะไรจากบุหรี่เป็นกัญชาไปถึงยาเสพติดเกิดการลักขโมยสุดท้ายเกิดอาชญากรรมแล้วก็ติดตัวเข้าไปตลอดชีวิตอยากให้นักการเมืองเห็นจุดนี้เพราะว่าอยากให้เขามาเห็นลูกเด็กบ้านนอกครอบนาตามชุมชนบ้านนอกว่าเขาติดกันขนาดไหนนะครับไม่เหมือนลูกของท่านที่อยู่ในโรงเรียนอินเตอร์มีแต่สภาพแวดล้อมที่ดีท่านก็อยากอนุมัติอยากให้ผ่านแต่ถ้าเรามามองโรงเรียนอย่างผมเด็ก100คนกับโรงเรียนเด็ก40คนนะครับอยากให้มามองตรงจุดนี้อยากให้ท่านมาเป็นครูสักหนึ่งวันและท่านจะรู้ว่าปัญหาของครูที่พบนั้นมีอะไรบ้างครับขอบคุณครับปรบมือครับชอบมากครับเป็นของครูเริ่มพิมพ์ตู่นะครับต้องส่งตัวเลขที่แท้จริงนะครับเจ้าหน้าที่ของเราอยู่ตรงนี้ด้วยสถานการณ์โคราชก็สุดยอดนะครับ